5ข้อที่คนมักเข้าใจผิดเรื่องนมบัวนะครับข้อที่1คือลดความหิวได้ด้วยนะบางคนบอกว่าดื่มนมบัวเข้าไปเนี่ยระวังนะกินแล้วจะหิวบ่อยนะครับผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วในทางกลับกันเลยคือเขามีงานวิจัยที่ทีมงานผมจะโชว์ขึ้นให้นะเขาบอกว่า dairy protein เนี่ยเวลาที่เราแปลตรงๆก็คือโปรตีนที่อยู่ในนมบัวนะครับผมเน้นคำนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าโปรตีนในนมบัวเนี่ยมันมีกรดอะมิโนจำเป็นอยู่หลายตัวอย่างน้อยก็เกิน3ตัวปกติกรดอะมิโนจำเป็นเราเรียนมี9ตัวใช่ไหมในนมเนี่ยมีอย่างต่ำ3ตัวแน่นอนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เรากินโปรตีนในนมบัวเนี่ยโปรตีนในนมบัวเนี่ยมันช่วยลดความหิวสมมติว่าในมื้อเช้าถ้าเรากินขนมปังอย่างเดียวแล้วไปทำงานเลยสายๆตอนเที่ยงเราจะหิวมากหิวหน้ามืดแล้วทำให้ความสามารถในการควบคุมมื้ออาหารตอนกลางวันเนี่ยเราน้อยลงทำให้ตอนกลางวันเรากินไม่บรรยะบรรยังแล้วผลสุดท้ายมื้อกลางวันกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นอาจจะทำให้เราอ้วนก็ได้นะครับอีกอย่างนึงคือเขาสนับสนุนว่าถ้าใครอยากจะอิ่มนานขึ้นลดความหิวได้ดีขึ้นแนะนำให้กินเป็นนมฟูลแฟตอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นนมบัวหรือเป็นนมจืดเนี่ยนะที่เขาบอกว่านมจืดนมสดนมบัวเนี่ยให้กินเป็นฟูลแฟตไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไขมันออกหรอกเขาพบว่าตัวไขมันที่อยู่ในนมเนี่ยช่วยทำให้อิ่มนานขึ้นนี่คือประโยชน์อันแรกนะถ้าใครจะกินนมเพื่อทำให้อิ่มนานขึ้นบางคนบอกไม่ชอบกินไข่นะสมมุตินะผมแนะนำไม่กินไข่บางคนบอกไม่ชอบกินแล้วรู้สึกว่านมสะดวกก็กินนมพร้อมกับมื้ออาหารเช้าอย่างเช่นบางคนอาจจะกินนมนะครับหรือกินเป็นรูปของโยเกิร์ตก็ได้นะคำว่านมเนี่ยมันได้หลายอย่างนะกินในรูปของนมบัวนมสดตรงๆเลย2กินในรูปของโยเกิร์ตหรือ3กินในรูปของเวโปรตีนอย่าลืมนะครับเวโปรตีนส่วนใหญ่ก็ทำจากนมบัวนะครับโยเกิร์ตส่วนใหญ่ก็ทำจากนมบัวและนมสดที่เราพูดถึงก็คือนมบัวนั่นแหละดังนั้นถ้าเรากินไปไม่ต้องกลัวนะครับอ่ะข้อที่2นะครับเป็นงานวิจัยเดี๋ยวทีมงานผมโชว์ให้บางคนบอกว่ากลัวกินนมบัวแล้วจะอ้วนผมอยากจะบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในทางกลับกันนะถ้าเราจะกินนมบัวเพื่อลดความอ้วนผมบอกว่ามันไม่ได้ช่วยลดความอ้วนเพียงแต่ว่าการที่เรากินโปรตีนจากนมบัวเข้าไปเนี่ยนะมันได้ของแถมอย่างหนึ่งที่เชื่อว่า CLA ภาษาอังกฤษนะครับสำเนียงอาจจะแบบแปลกๆนิดนึงนะครับมันชื่อว่า conjugate linoleicfatty acid พูดง่ายคือมันมีกรดไขมันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า conjugate linoleic นั่นเองนะครับเราเรียกกันแบบภาษาแบบทับศัพท์เลยนะที่เราได้ยินในหมู่อาหารเสริมคือ CLA ในงานวิจัยนี้เขาบอกว่าในนมวัวจะมี CLA แล้ว CLA เนี่ยมันเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยลดการสะสมของไขมันและเพิ่มการสลายไขมันด้วยดังนั้นมีคนถามว่ากิน CLA ดีไหมคุณหมอนะครับผมอยากจะบอกว่า CLA ก็อยู่ในนมบัวแหละแต่ถ้าใครไม่ได้อยากกินนมบัวโดยตรงก็ไปหาซื้อ CLA ที่เป็นเม็ดก็ได้ข้อดีคือจะได้ CLA อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้อะไรในนมบัวเลยข้อเสียคือราคาสูงขึ้นนะราคาสูงขึ้นชัดเจนแต่ว่าก็โอเคแหละเราให้เขาสกัดเอา CLA ออกมาอย่างเดียวโดยที่เราไม่อยากกินอะไรในนมบัวอย่างอื่นนะครับราคาก็จะสูงก็ถ้ายอมรับเรื่องนี้ได้ก็จัดไปนะครับงานวิจัยนี้เขาบอกว่าเวลาที่เรากินโปรตีนจากนมบัวเนี่ยตั้งแต่วัยรุ่นต้องเน้นคำนี้ก่อนนะครับในงานวิจัยนี้เขาบอกว่าเรามากินตอนที่โตแล้วอายุเกิน30แล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มความหนาแน่นกระดูกมากนั้นเขาเลยแนะนำแบบนี้นะครับใครที่บอกว่าไม่อยากให้ลูกๆกินนมเยอะกลัวเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมแนะนำว่าก็จะกินเป็นนมบัวหรือจะกินเป็นเวโปรตีนจากนมบัวก็ได้ผมไม่ซีเรียสอะไรนะครับเพียงแต่ว่านมบัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากิน4แก้วต่อวันนะครับฝรั่งเขาบอกว่า1แก้วของเขาคือประมาณ8ออนหรือ240ซีซีดังนั้นถ้าคำว่า4แก้วก็หมายความว่าดื่มนมวันละ1ลิตรที่เมืองนอกเขามีงานวิจัยอันนี้ที่โชว์ขึ้นให้ดูนะเขาบอกว่าถ้าวัยรุ่นนะครับแล้วดื่มนมบัววันนึงประมาณ1ลิตรนะครับตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นเลยจนกระทั่งถึงช่วงที่ทำงานเขาพบว่ามันจะทำให้มวลกระดูกเนี่ยสะสมมากขึ้นมีความหนาแน่นกระดูกมากขึ้นแล้วพอช่วงวัยทองเนี่ยกระดูกมันก็จะบางน้อยลงเวลาเราฟังแบบนี้แปลง่ายๆก็คือว่าถ้าเรากินตั้งแต่ตอนช่วงวัยรุ่นจะทันแต่ถ้าเรามากินตอนช่วงที่วัยหมดประจำเดือนอาจจะเพิ่มมวลกระดูกไม่ได้แล้วอาจจะแค่ช่วยประคับประคองไม่ให้มันบางลงเร็วนะก็เท่านั้นเองนะครับดังนั้นจะได้รู้สึกว่าเออเวลาบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันกระดูกบางแล้ว
ฉันจะไปกินนมยี่ห้อจุดๆๆนะครับมีคนถามนะครับนมยี่ห้อจุดๆๆที่บอกว่ามีแคลเซียมสูงเนี่ยจะช่วยทำให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นไหมผมอยากจะบอกว่าโอกาสน้อยเพราะว่าผมมีงานวิจัยข้อที่4ให้ดูนะครับงานวิจัยข้อที่4เนี่ยเขาพยายามจะเอานมที่มีแคลเซียมเนี่ยให้คนที่อายุเกินสัก 30-40 เนี่ยกินนะครับแล้วเขาพบว่าเนี่ยแปลกมากเลยนะครับเนื่องจากกระดูกมันปิดแล้วนะครับทำให้การสะสมมวลกระดูกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้น้อยนะครับเราก็เลยพบว่านะครับการกินนมบัวเนี่ยที่มีแคลเซียมอยู่มันกลับไปช่วยนะครับเฉพาะกระดูกระดับเอวบางคนบอกกระดูกระดับเอวอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ครับกระดูกระดับเอวคือตรงนี้นะครับมันไปช่วยกระดูกระดับเอวตรงนี้นะครับเป็นหลักแต่กระดูกระดับหน้าอกนะครับกระดูกต้นคอกระดูกสะโพกกระดูกส่วนอื่นเนี่ยเขาเพิ่มมวลกระดูกได้ค่อนข้างน้อยหรือว่าแทบจะไม่เห็นผลเลยดังนั้นสิ่งที่หลายคนเถียงกันนะก็จะสรุปด้วยงานวิจัยคล้ายๆกันแบบนี้มีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าที่ผมโชว์ให้ดูมันเป็นรีวิวรีวิวก็หมายความว่าคุณหมอท่านเนี้ยเขาไปรีวิวในงานวิจัยอื่นๆนะครับมาดูมันก็ให้ผลคล้ายๆกันหมดเลยว่าถ้าเราจะกินนมเพื่อเสริมกระดูกตอนที่เราหมดประจำเดือนแล้วหรือเราอายุมากแล้วอย่างเช่นอายุเกิน 30-40 แล้วเนี่ยมันจะเห็นผลค่อนข้างน้อยดังนั้นใครก็ตามนะครับที่เริ่มมีลูกมีหลานนะครับถ้าเห็นเขาดื่มนมวันหนึ่ง2แก้ว3แก้ว4แก้วไม่ต้องไปขวางเขาก็ได้นะครับถ้าเขากินแล้วไม่ได้กระตุ้นผื่นผมเนี่ยเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่กำเนิดเลยการกินนมเยอะๆวันละลิตรเนี่ยมันทำให้ผมมีน้ำมูกไหลดังนั้นผมจึงไม่ค่อยได้กินนมวัวนะครับสมัยเด็กๆเพราะว่ากินเข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าวมีน้ำมูกอีกแล้วนะครับถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงไปกินนมประเภทอื่นหรือว่าไปกินแคลเซียมจากปลาตัวเล็กๆหรืออะไรแบบนี้แทนนะครับข้อที่5คือลดไขมันและช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้ออ่ะโอเคมันอาจจะเพิ่มมวลกระดูกไม่ได้แต่เราสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เพราะผมบอกไปเมื่อวานแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีกล้ามเนื้อส่วนต่างๆครบเวลาที่เราล้มลงหรือว่าเราถูกของอะไรกระแทกหรือเราอุบัติเหตุนะครับมันจะมีกล้ามเนื้อส่วนหนึ่งช่วยรับแรงกระแทกนะครับทำให้กระดูกเราโอกาสหักลดลงนะครับดูในงานวิจัยนี้ดูน่าสนใจนะครับข้อนี้พิเศษนะครับผมเอางานวิจัยมา2แผ่นเลยนะครับอันแรกนะครับเป็นการรีวิวงานวิจัยคนอื่นนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เรากินเวย์โปรตีนจากนมวัวนะครับเขาพบว่าเวลากินเข้าไปแล้วไปออกกำลังกายด้วยนะอย่างเช่นไปออกกำลังกายโดยการยกเวทไปบอดี้เวทนะครับนะหรือว่าการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะช่วยทำให้เพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นและช่วยในการสลายไขมันได้ดีขึ้นดังนั้นเวลาที่เรากินโปรตีนจากนมวัวก็มีประโยชน์เรื่องนี้นะครับจะกินจากเวก็ได้จะกินจากโปรตีนจากนมวัวก็ได้นะครับงานวิจัยที่2นะครับอันนี้หลายคนถามมาเยอะมากเลยบอกว่าเราจะกินอาหารเสิร์ฟดีไหมที่เขียนว่า BCAA นะครับ BCAA เนี่ยมันย่อมาจาก branch ที่แปลว่าล่างแห branch chain amino acid ก็หมายความว่าเขาสกัดโปรตีนตัวหนึ่งจากนมวัวมาโดยเอาเฉพาะตัว BCAA อย่างเดียวอะหลายคนบอกว่าทำไมเขาต้องสกัดเฉพาะตัวนี้ออกมาเพื่อทำเป็นอาหารเสริมด้วยเหตุผลเพราะว่าไอ้ตัวงานวิจัยที่ทีมงานผมจะโชว์ให้ดูเนี่ยนะเขาพบว่า BCAA เนี่ยเวลาที่ร่างกายดูดซึมเข้าไปมันจะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อสร้างร่างแห่ได้ดีขึ้นดังนั้นบางคนที่ออกกำลังกายต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเลยกิน CLA เพื่อสลายไขมันและกิน BCAA เพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะครับดังนั้นเราจะกินจากนมตรงๆก็ได้ได้ทั้ง CLA และ BCAA หรือบางคนบอกว่าไม่อยากได้น้ำตาลในนมวัวไม่อยากได้อย่างอื่นเลยอยากได้แต่2 อย่างนี้ก็ต้องไปซื้อเป็นอาหารเสริมนะครับซึ่งราคาสูงพอสมควรนะครับจำไว้นะครับอาหารเสริมก็คืออาหารหลักที่ย่อลงมาอ่ะผมยกตัวอย่างนะแบบสมมุติว่าถ้าเรากินมะนาว1ลูกมะนาวจะมีวิตามินซีประมาณ30มิลลิกรัมแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการแค่วันหนึ่งเท่าที่ป้องกันเลือดออกตามไรไฟเราจะกินวิตามินซีนะครับเท่ากับมะนาว2ลูกก็พอแล้วเราจะไม่ขาดวิตามินซีแต่อย่างวัยทีมเนี่ยเป็นภูมิแพ้แล้วก็ต้องการเพิ่มภูมิกันเราเลยหาอาหารเสริมแบบนี้มานะครับซึ่งแต่ละเม็ดจะมีวิตามินซีไม่เท่ากันดังนั้นเวลามีคนถามผมบอกว่าวันนึงให้กิน500มิลลิกรัมตอนเช้าและตอนเย็นโดยประมาณส่วนผมเนี่ยผมจะกินอันนี้นะครับเม็ดนึงจะมีวิตามินซีเทียบเท่าจากเบอร์รี่เชอร์รี่รวมกันนะครับประมาณสัก400มิลลิกรัมนะกินเข้าไปเพราะว่าผมอยากได้วันนึงอ่ะ
ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นการกินมะนาว2ลูก60มิลลิกรัมจึงไม่พอดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้ว่าเราจะกินวิตามินซีเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้หนาแน่นขึ้นเราก็ค่อยไปหาซื้อมาอย่างเช่นผมกินเนี่ยเป็นนูซีบีพลัสก็มีวิตามินซีวิตามิน B1 ถึง12แล้วก็วิตามิน D3 นะครับใครอยากดูตัวอย่างนะครับเป็นความรู้ก็พิมพ์คำว่าวิตามินแล้วก็ไปสอบถามทีมงานทางอินบ็อกซ์ได้นะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปดูได้เลยนะครับรักทุกคนเจอกันตอนเย็นสวัสดีครับ